วันที่12พฤษภาคม2566เวลา 13:30 นาทีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พลวิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่4ประจำปีพ.ศ. 2566โดยมีนายธีรยุทธ์จนิทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น3ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี